อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้มาในคราบของลูกค้านะคะขับรถกระบะเข้ามาจอดมีนรถนะ,ะขับรถกระบะเข้ามาจอดแต่พอเข้าไปแล้วเข้าไปงัดเครื่องแลกเหรียญที่ร้านเครื่องซักผ้าค่ะงัดแล้วก็ล้วงเงินเอาออกไปแต่ร้านสมัยนี้เขาติดกล้องวงจรปิดทุกมุมจับภาพได้หมดเลยค่ะ ายรูปร่างทุมทุมนี่แหละค่ะพอเข้ามาถึงไอ้ตู้สีน้ําเงินตรงนี้มันเป็นตู้แรกเหรียญข้างในมันก็จะมีธนบัตรด้วยแล้วมันก็จะมีเหรียญจํานวนหนึ่งเพื่อเตรียมทอนแลกให้กับลูกค้าผู้ก่อเหตุมาถึงงัดเปิดข้างหน้าออกมาแล้วก็เอามือล้วงแต่ที่ล้วงนานแบบนี้เพราะว่าธนาบัตรอ่ะพอมันถูกหยอดเข้าไปที่เครื่องแล้วมันจะม้วนเก็บเข้าไปลึกสุด เขาก็เลยล้วงล้วงอยู่นานเอ๊ะไม่ถึงสักทีวะมันอยู่ช่องตรงไหนวะเชื่อไหมคะทำอยู่แบบนี้10นาทีพยายามจะดึงก่อนแล้วอะไรก็แล้วแต่พอได้จังหวะบ้างอะไรบ้างหยิบถุงพลาสติกสีเหลืองๆที่วางอยู่ข้างๆแล้วก็เอามือล้วงแต่ล้วงไปเจอแค่เหรียญน,น่าจะสักประมาณ1,820บาทก็เอาเงินที่ออกมาได้จากตู้ใส่ถุงพลาสติกของตัวเองเงินที่เอาไป1820นะ แต่ไอมูลค่าตู้ที่เสียหายส0 0 0มืมต้องเสียเงินซ่อมตู้ใหม่อีกแล้วชายคนนี้ไม่ได้ทำที่ร้านที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ร้านเดียวนะคะพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังก่อเหตุมาแล้วหลายจุดกรุงเทพปริมณนทลแล้วเหมือนเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีไล่เส้นทางไปเรื่อยๆพระรามสองประชาอุทิศ วิ่งขับลงใต้ไปประจวบและก่อเหตุที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเนี่ยโดนไปสองร้านนะคะคืออำเภอเวียงสะกับอำเภอเมืองเอาจริงๆนะไล่ทำมาหลายร้านแบบนี้อาทิตย์เดียวอะได้เงินเป็นแสนแต่ร้านสมัยนี้มีวงจรปิดหมดอะค่ะมีทุกมุมแล้วเอาจริงๆโจรอะมีกระบะแล้วกระบะคุณผู้ชมดูป้ายแดงก็มีตังนี่แล้วมาเอาของเขาทำไมอะ มางัดเหรียญเครื่องซักผ้าเขาทําไมอะ่ะร้านเดี๋ยวนี้มีวงจรปิดติดหมดนะคะมีหลายมุมมีแต่คุณขับรถมาจอดหน้านร้านเลยอะ่ะเขาเอากล้องวงจรปิดไฟทุกตัวส่งมอบให้กับตํารวจแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ก่อเหตุมาหลายที่แล้วยังจับไม่ได้เลยอืยังจับไม่ได้เลยเขาวางเส้นทางนะพระรามสองขับต่อประชาอุทิศไล่ลงใต้ประจวบไปสุราษฎร์นนสองอำเภอ,อโอ้โหและไอ้ร้านเนี้ยคือผมจำชื่อเราไม่ได้นะ แถวบ้านผมก็มีและร้านเขาโคตรสว่างเลยอะเขามีจริงสว่างมากเลยอะออร้านเครื่องซักผ้านเปิดตลอด24ชั่วโมงมันไม่มีรู้ว่าไงเพราะว่าคนจะได้หอบเอัลตร้า เข้าไปที่หน้าเครื่องได้สะดวกหน่อยมันอาจจะเป็นช่องโหว่จุดหนึ่งก็ได้พอเปิดตลอด24ชั่วโมงกลางคืนลูกค้าน้อยหรือว่าก็ไม่มีอันนิกาตีเนียนมาเป็นลูกค้าคนหนึ่งหเหมือนจะมาเอาผ้าจากเครื่องแต่ที่ไหนได้งัดเครื่องแลกเหรียแล้วคว้าเอาเงินข้างในไปค่ะและลูกปพันธ์สันฐานหน้าจะชัดเจนเ<อ>แต่รถอาจจะไม่ใช่รถเขาเอจาอจจะรถของเจ้านายเขาบริษัทเขาก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าตามเนี่ย,ยก็ตามแต่รถได้เหมือนกันนะฮะคดีนี้อุกชะการเหลือหลายจริงๆครับ